It's great that we've managed to achieve the target. ประชาชนควรใช้ชีวิตด้วยความรับผิดชอบและปฏิบัติตามมาตรการรับมือโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อไปนี่เป็นช่วงหนึ่งของคำแนะนำจากนายกรัฐมนตรีบอริส จอนสันหลังจากรัฐบาลผ่อนปรนข้อจำกัดมาตรการปิดเมืองการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวเปิดทางให้ร้านค้าร้านเสริมสวยและสถานออกกำลังกายกลับมาเปิดบริการได้ตามปกติขณะที่ร้านอาหารและผับได้รับอนุญาตให้บริการอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าที่นั่งกลางแจ้งเมื่อปลายปีที่แล้วสหราชอาณาจักรเผชิญโควิด-19 สายพันธุ์ B.1.1.7 จนมีผู้ติดเชื้อรายวันทะลุหลักหมื่นจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายวันแตะจุดสูงสุดไม่ต่ำกว่า 68,000 คนเมื่อวันที่8มกราคมผ่านมา3เดือนสถานการณ์การระบาดเริ่มส่งสัญญาณดีขึ้นหลังจากพบว่ามีผู้ติดเชื้อลดลงเหลือหลักพันนายกรัฐมนตรีจอห์นสันระบุว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้อัตราการติดเชื้อและการเสียชีวิตลดลงเป็นผลมาจากการปิดเมืองโดยสหราชอาณาจักรใช้มาตรการปิดเมืองเมื่อวันที่6มกราคมและเริ่มผ่อนปรนข้อจำกัดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมามองว่าสำหรับจุดแข็งของอังกฤษเนี่ยจะมีทั้งหมด3ข้อหลักๆนะคะที่ควบทำควบคู่ไปกับการล็อกดาวน์เลยเรื่องแรกเลยคือเรื่องของการกักตัวนะคะผู้ที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะของกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะคล้ายๆกับเซตควอนทีนที่ทางประเทศไทยกักตัวนักท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าที่อังกฤษจะเน้นเฉพาะประเทศเสี่ยงเท่านั้นนะคะเรื่องที่2เลยก็คือเรื่องของการระดมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนส่วนที่3นะคะที่พามองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเลยคือการใช้แอปพลิเคชันหลักเพียง1แอปพลิเคชันในการที่จะสื่อสารกับประชาชนนะคะซึ่งในแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะจะมีข้อมูลทุกอย่างเลยให้เตรียมพร้อมไว้ก็คือในเรื่องของว่าเราสามารถที่จะเช็คอินได้นะคะตรวจสอบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับอาการของโรคตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงว่าตัวเราเนี่ยอยู่ในบริเวณไหนร่วมถึงการรายงานผลตรวจโควิด-19 ของเราด้วยค่ะซึ่งก็จะทำให้คนที่เข้าใกล้เราเนี่ยได้รับเมสเซจเตือนหากว่ามีการถ้าตัวเราเองได้รับเชื้อค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นการสกัดกั้นเพื่อให้คนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยได้ทำการกักตัวอย่างถูกต้องค่ะสหราชอาณาจักรยังเร่งอนุมัติใช้วัคซีนเป็นกรณีฉุกเฉินและฉีดให้ประชากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 โดยวัคซีนที่ใช้คือ AstraZeneca, Pfizer BioNTech และ Moderna แผนการจัดสรรวัคซีนเรียงลำดับตั้งแต่เจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและคนทั่วไปเมื่อวันที่13เมษายนรัฐบาลประกาศว่าผู้มีอายุ50ปีขึ้นไปและกลุ่มเสี่ยงได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามเป้าหมายแล้วขณะนี้สหราชอาณาจักรฉีดวัคซีนให้ประชากรไปแล้วไม่ต่ำกว่า40ล้านโดสผู้ได้รับวัคซีนโดสแรกมี32ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 48.5 ส่วนผู้ได้รับวัคซีนครบทั้ง2โดสมี8ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 12.3 ผลการศึกษาของ University College London หรือ UCLประเมินว่าสหราชอาณาจักรเข้าเกณฑ์เกิดภูมิคุ้มกันหมู่หลังจากประชากรวัยผู้ใหญ่ฉีดวัคซีนกว่าร้อยละ50และมีภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อโควิด-19 อีกร้อยละ42เมื่อนำข้อมูลนี้มาทำแบบจำลองจะพบว่าร้อยละ 73.4 ของประชากรในสหราชอาณาจักรมีภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 แล้วภาวะภูมิคุ้มกันหมู่จะเกิดขึ้นเมื่อประชากรมีภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 อย่างน้อยร้อยละ65ถึงร้อยละ70ของประชากรทั้งหมดขณะที่ผลการศึกษาของ Imperial College London ระบุว่าสหราชอาณาจักรยังไม่ถึงเกณฑ์เกิดภูมิคุ้มกันหมู่เนื่องจากประชากรเพิ่งมีภูมิคุ้มกันเพียงร้อยละ34เมื่อช่วงปลายเดือนมีนาคมเท่านั้นการระดมฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดถือเป็นอีกหนึ่งคำตอบสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นยิ่งประชากรมีภูมิคุ้มกันมากเท่าไหร่การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสก็ยิ่งควบคุมได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นพงศธรสุขพงศ์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน